เปิดจดหมายลูกน้องผู้กำกับโจ้ทนไม่ไหวร้องปมคดีโหดแฉพฤติกรรมจากกรณีพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.มีคำสั่งให้พันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์ออกจากราชการไว้ก่อนและมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงหลังมีการร้องเรียนและเผยแพร่คลิปใช้ถุงคลุมหัวรีดเงินจากผู้ต้องหาจำนวน2ล้านบาทตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจหลังจากที่นายเดชากิติวิทยานันท์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากตำรวจนายหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ของหัวหน้าในสังกัดมีพฤติกรรมที่โหดร้ายทรมานผู้ต้องหาจนเสียชีวิตจึงได้มีการทำจดหมายร้องเรียนไปถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงโดยจดหมายดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่าได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับน้องเขาด้วยนะครับและขอความเป็นธรรมกับพวกผมด้วยครับเพราะท่านผู้กำกับท่านมักอ้างเสมอว่าท่านเป็นสายตรงพลตำรวจโทและเป็นลูกเขยกับท่านผู้บังคับบัญชาการพ.6แถมยังอ้างกับพวกผมอยู่บ่อยๆว่าท่านสนิทกับท่านเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่5สิงหาคมผมกับชุดยาเสพติดของสภ.เมืองนครสวรรค์ได้ออกปฏิบัติหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางมา2คนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งทั้ง2คนเขาเป็นแฟนกันพอมาถึงก็จับแยกสอบปากคำผมอยู่คอยเฝ้าดูอยู่กับผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงใช้เวลาอยู่สักพักหัวหน้าชุดที่คุยกับผู้ต้องหาผู้ชายก็เดินไปบอกกับผู้กำกับว่านายครับมันยอมจบที่1ล้านผู้กำกับผมตะโกนตอบกลับมาเสียงดังได้ยินกันหลายคนล้านเดียวจะพออะไรเรียกมัน2ล้านสิวะพวกมึงไม่ได้เรื่องเดี๋ยวกูเองหลังจากนั้นผู้กำกับผมก็เดินมาหาผู้ต้องหาชายพร้อมกับเอาถุงดำคลุมหัวเพื่อต้องการทรมานน้องเขาเพราะอยากได้เงินเพิ่มอีก1ล้านบาทด้วยเหตุผลอะไรพวกผมก็ไม่ทราบปรากฏว่าน้องผู้ต้องหาขาดอากาศเสียชีวิตผู้กำกับแกก็เลิกลากทำอะไรไม่ถูกได้แต่สั่งพวกผมว่าพวกมึงไปลบกล้องวงจรปิดแล้วเอาศพไปส่งที่โรงพยาบาลบอกกับหมอว่ามันเสพยาเกินขนาดนะแล้วก็สั่งให้หัวหน้า05หรือชุดยาเสพติดไปคุยกับผู้ต้องหาหญิงว่าแฟนมันช็อกตายเพราะยาเสพติดแล้วตกลงว่าไม่ต้องพูดอะไรเพื่อแลกกับอิสรภาพหลังจากนั้นก็ส่งศพมีผลในทางคดีชันสูตรพลิกศพในวันที่6สิงหาคมพวกผมพร้อมจะให้รายละเอียดและปากคำครับแต่ตอนนี้ขอยังไม่เปิดชื่อจริงนะครับสิ่งที่พวกผมรู้สึกแย่เข้าไปอีกก็คือหลังจากเกิดเหตุผู้กำกับผมก็เรียกพ่อน้องคนตายแล้วเอาเงินอุดปากโดยที่แกพูดกับผมว่ากลัวเหี้ยอะไรเงินซื้อได้ทุกอย่างทีแรกตอนท่านมารับตำแหน่งพวกผมก็แอบดีใจนะครับเพราะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่าท่านผู้กำกับแกรวยมีฐานะขับรถเฟอร์รารี่อยู่สังคมไฮโซเคยคบหามีแฟนเป็นดาราหน้าตาท่านผู้กำกับก็ดูดีแถมยังเป็นจิตอาสาพระราชทานในรุ่นแรกดีใจกันใหญ่เลยครับมีคนดีเป็นพ่อพระมาแล้วเบี้ยเลี้ยงค่าน้ำมันหรือความสุขต่อประชาชนจะดีแต่ที่ไหนได้ครับนี่มันโจรในคราบเครื่องแบบชัดๆคนเรามันดูที่ภายนอกไม่ได้กันจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด